สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการสอบออนไลน์นะครับระบบการสอบออนไลน์เนี่ยเราสามารถเข้าทางไหนก็ได้ครับเช่นมือถือแท็บเล็ตนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเราจะมาสอนวิธีการเข้าไปสอบนะครับว่าสอบยังไงนะครับหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเด็กนักเรียนเนี่ยจะเข้ามาเรียนในวิชาเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้วิธีการสอบก็คือเข้าล็อกไปล็อกอินนะครับถ้าใครเข้าในมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยไม่ถนัดนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับกดแล้วก็เลือกเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับมันจะเป็นหน้าตาเหมือนเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะครับนี่เราจะทำเป็นเวอร์ชันมือถือก่อนแล้วกันโอเคแบบนี้ให้เราล็อกอินเข้าไปนะครับพอล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าลงทะเบียนเรียนวิชาไหนไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่รายวิชาของเราไปที่รายวิชาของเราคราวนี้ก็ไปวิชานะครับที่เราจะสอบนะครับสมมติว่าสอบวิชาสอบวิชานี้ครับระบบปฏิบัติการเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วครับเข้าไปที่คำว่าเทสนะครับแล้วก็เลือกข้อสอบนะครับว่าสอบแบบไหนนะครับก็สมมติสอบปลายภาคนะครับก็เข้าไปที่สอบปลายภาคแล้วกดสตาร์ทเทสโอเคครับนักเรียนก็เข้ามาเทสเลยนะครับตามเวลาที่กำหนดนะครับต้องส่งคำตอบก่อนเวลาหมดนะครับถ้าเวลาหมดแล้วไม่ยอมส่งคำตอบเนี่ยคะแนนจะกลายเป็นศูนย์ทันทีเลยนะครับโอเคครับคราวนี้ก็สอบถ้าเป็นแบบกขคงเนี่ยแบบช้อยเนี่ยครับเราก็กดติ๊กไปได้เลยสมมติว่าลงมาข้างล่างสอบเรื่อยๆก็จะมีข้อสอบแบบโยงเส้นอย่างนี้ครับก็กดโยงได้เลยแบบนี้ถ้าจะคืนคำตอบนะครับก็กดคลิก2ทีนะครับคำตอบก็จะคืนมาแบบนี้หรือเปลี่ยนใหม่นะครับก็แบบเติมคำนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับเติมคำลงไปนะครับนี่ก็ลองตอบผิดบ้างนะครับเสร็จแล้วก็กด Enter นะถือว่าจบการสอบคราวนี้ระบบก็ประมวลผลนี่ครับคะแนนสอบเต็มเท่าไหร่ครับเต็ม29ได้6นะครับก็จะรู้คำตอบแล้วก็เฉลยนะครับแล้วก็รู้คะแนนเลยหรือว่าเราจะตั้งไม่ให้รู้คำตอบก็ได้นะครับรู้เฉลยเนี่ยแล้วหรือว่าไม่ให้รู้คะแนนนะครับค่อยมาบอกเด็กทีหลังนี่เราก็ตั้งได้นะครับเราไปดูเฉลยข้อสอบแบบยงเส้นนะครับนี่ครับมันก็เฉลยมาแบบนี้นี่ครับแบบเติมคำนะครับเฉลยมาแบบนี้มีแบบบรรยายด้วยครับแบบบรรยายเนี่ยอาจารย์ต้องให้คะแนนทีหลังนะครับอันนี้จบแล้วนะครับวิธีการสอบออนไลน์นะครับเด็กๆทุกคนนะครับก็ถ้าใครสงสัยเนี่ยก็เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ได้ที่หน้าเว็บนะครับวิธีการสอบออนไลน์ว่าสอบแบบไหนนะครับ